มาตรฐานของชิบะตอนนี้นะครับเซอร์ติกยอมรับแล้วด้วยโดยเฉพาะแพลตฟอร์มของชิบะสวอปฉะนั้นเรื่องของความปลอดภัยนะครับความคล่องตัวและเขามีการประเมินอย่างไรบ้างเรื่องของความปลอดภัยเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมุนมุนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมุนนะครับวันนี้เราก็มาเจาะในประเด็นของเรื่องของการันตีของชิบะนะครับโดยแพลตฟอร์มของเซอร์ติกนะครับหรือองค์กรของเซอร์ติกเนี่ยให้คอลิฟายนะครับให้คะแนนชิบะเท่าไหร่บ้างและชิบะเนี่ยดีอย่างไรบ้างนะครับไม่ใช่ตัวเหรียญนะแต่เป็นชิบะสวอปนะครับฉะนั้นตอนนี้ชิบะสวอปนะครับเป็นเขาเรียกว่าการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจนะครับของชิบะนั่นนะก็จะมีโทเค็นในการแลกเปลี่ยนหลักๆ3ตัวคือชิบะนะครับแลชแล้วก็โบนนะครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ยังรออยู่ระหว่างการพัฒนาเอาแหละนะครับตอนนี้เซอร์ติกนะครับได้การทำการยอมรับชิบะอินุเป็นที่เรียบร้อยนะครับในแพลตฟอร์มของชิบะสวอปนะครับในเรื่องของความปลอดภัยการเข้ารหัสนะครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าคะแนนนี้ไม่ใช่เรื่องของการกระจายอำนาจนะครับหรือว่าการเล่นเรื่องของสภาพคล่องนะครับฉะนั้นเขาไม่ได้คอลิฟายตรงนี้นะครับว่าชิบะมีเงินเท่าไหร่นะครับมีรายได้เท่าไหร่นะครับหมุนเวียนเท่าไหร่นะครับมีการแลกเปลี่ยนเท่าไหร่แต่เป็นการวัดเรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้ชิบะนะครับก็กำลังจะมาแรงฉะนั้นการคะแนนของชิบะสวอปตอนนี้นะครับความปลอดภัยถึง94จาก100นะครับถือว่าเป็นความปลอดภัยมากนะครับตรงนี้เขาเรียกว่า security leaderboard นะครับเป็นโครงการที่ได้รับความปลอดภัยเนี่ยสูงสุดเลยนะครับและกำลังมาแรงบน Twitter นะครับฉะนั้นตอนนี้ชิบะนะครับทุกคนเนี่ยหายห่วงแล้วว่าชิบะสวอปเนี่ยมันจะเป็นสแกมหรือเปล่านะครับหรือจะเป็นการลักพูเอาแหละนะครับความปลอดภัยอันเนี้ยบ่งบอกได้94นะครับจาก100ฉะนั้นเมื่อมีการเปรียบเทียบเครือข่ายด้วยกันชิบะเหนือกว่าอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าเหนือกว่าทีร่านะครับและก็เหนือกว่าโพลิกอนเหนือกว่าแพนเค้กสวอปนะครับที่ใช้ Binance Aave Vanish นะครับ Network Decentraland นะครับและอื่นๆนะครับชิบะปลอดภัยที่สุดเลยฉะนั้นทาง Certic เขาให้การรับรองตรงนี้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากว่าแฮกเกอร์นะครับพยายามเจาะระบบการเข้ารหัสต่างๆเนี่ยเข้ามาในตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเยอะมากๆนะครับเนื่องจากวันนี้มีเรื่องของทอนด้วยนะครับคือเมื่อเจาะในชิบะสวอปไม่ได้นะครับเลยเจาะเรื่องของการโฆษณาสินเชื่อเนี่ยให้มีการโอนไปในเครือข่ายที่ผิดนะครับหรือว่ากระเป๋าปลายทางเนี่ยในเครือข่ายอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นความเสียหายอย่างหนึ่งแต่เอาแหละนะครับเรื่องของความปลอดภัยส่วนใหญ่ตอนนี้ชิบะไม่มีปัญหาละนะครับทางเซอร์ติกเขาก็รับรองมาออกตัวอย่างเต็มที่เลยนะครับดังนั้นไว้ใจได้ว่าชิบะสวอป 1.0 ตัวนี้นะครับมีความปลอดภัยถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันนะครับรอต่อไปนะครับในชิบะสวอป 2.0 รับรองนะครับระบบการจัดการจะดีกว่านี้และการเผาเหรียญจะมีถึง 90% ด้วยกันและรอเถอะครับการเผาเหรียญเนี้ยจะบ่งบอกเลยว่าชิบะเนี่ยจะ go to the moon อย่างแน่นอนนะครับก็ไว้ใจได้เลยนะครับรอมันนะครับทำใจได้เลยว่าชิบะเนี่ยมันจะ go to the moon อย่างแน่เอาแหละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้กันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community เรามีกลุ่มชิบะด้วยนะครับทักเข้ามาที่เพจนะครับเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับแล้วก็เรามีกลุ่มชิบะด้วย
นะครับแล้วเรามีเหรียญตัวหนึ่งนะครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเรานะครับคือเหรียญ Starnet เป็นเหรียญต้นน้ำนะครับราคาใกล้เคียงกับชิบะเลยคือ 0.04 ตัว 8,000 กว่าดอลลาร์นะครับแล้วก็ไตรมาสที่2เนี่ยก็จะมีโรดแมปที่สำคัญคือ1การปล่อยสินเชื่อนะครับ2คืออีคอมเมิร์ซ3คือพวกตู้กดน้ำและขนมนะครับที่อยู่ตามห้าง Tesco Lotus Big C Central นะครับบริษัทนี้เป็นคนออกแบบให้นะครับตู้อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยแล้วก็อุปทานนะครับมีประมาณ1,000 ล้านเหรียญการเผา 3% ใครอยากสนใจที่จะซื้อเข้าไปศึกษาในกลุ่มก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจซื้อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นการชวนเชื่อเอาแหละถ้าโปรเจกต์มันดีจริงคุณตัดสินใจเอาเองเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมหวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิ่งมือสำหรับวันนี้ขอตัวลา